สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับกิฟอีกครั้งหนึ่งนะคะกับ autovisionmac.com นะคะในช่อง YouTube นะวันนี้นะคะก็เป็นวันพิเศษจริงๆนะที่ Audi เนี่ยจะเปิดรถ2รุ่นในวันนี้ก็คือ Audi Q7 แล้วก็ Audi Q8 ตอนนี้กิฟอยู่กับ Audi Q7 นะคะเป็น Plug-in Hybrid นะคะซึ่งเปิดตัวในวันนี้2รุ่นนะคะแต่เราจะมารู้จักกับเจ้า Audi Plug-in Hybrid Q7 กันก่อนเลยนะคะและเดี๋ยวกิฟจะพาท่านผู้ชมไปชมรอบๆรถว่ารถคันนี้เค้ามีความโดดเด่นแล้วว่าพิเศษยังไงค่ะตามกันไปเลยค่ะและนี่ก็เป็น Audi Q7 นะคะเป็น Plug-in Hybrid นะคะในรหัสที่เขาเขียนไว้นะคะ60ที่ FSI E-Quattro S-Line Black Edition นะคะเป็นเจเนเรชั่นที่2แล้วนะคะของรุ่น Q7 นะคะโดยเป็นคอนเซ็ปต์ของรถคุ้นนี้ก็คือเป็นรถอเนกประสงค์ SUV ขนาดใหญ่นะเขาบอกว่าตัวนี้จะตอบโจทย์กับโลกอนาคตด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องยนต์เขาเนี่ยเป็น Plug-in Hybrid V6 นะคะ Turbo Charge นะเครื่องยนต์เนี่ยมาเท่าไหร่นะคะ 3.2 ลิตรนะคะแรงม้าเนี่ยให้มาตั้ง462แรงม้านะคะ700นิวตันเมตรและเขายังบอกว่าอัตราเร่งคันนี้0ถึง100เนี่ยอยู่ที่ 5.4 วินาทีเพียงเท่านั้นนะโอ้โหแบบคันนี้ต้องได้ลองก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ล้อเขานะล้อคันนี้เขาให้มาเนี่ยเป็น21นิ้วนะคะพร้อมกับซีรีส์ยางเนี่ย 285/40R21 นะแถมยังเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อด้วยนะคะที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะแล้วก็มีกล้องนะแสดงภาพขณะถอยหลังนะเบาะปรับเนี่ยเป็นไฟฟ้านะมีฟังก์ชันให้มาเนี่ยเป็นบันทึกแบบผู้ขับขี่เนี่ยได้เลยนะแล้วก็ระบบอากาศเนี่ยแยกอิสระ3โซนนะโอ้โหเนี่ยคันนี้เราต้องที่สุดทางการทดสอบเนี่ยคือการได้ลองขับดูนะคะว่าคันนี้เขาจะเป็นยังไงนะเรามาดูจุดเด่นก่อนจุดเด่นในเรื่องของการดีไซน์แบบใหม่เนี่ยเขาบอกว่าคันนี้พวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบสปอร์ตท้ายตัดนะคะตกแต่งด้วยหนังนะแล้วก็พร้อมมีสัญลักษณ์ตัว S-Line นะเนี่ยเขาบอกว่าชุดตกแต่งภายในเนี่ยจะเป็นแบบ S-Line ทั้งหมดนะฮะเบาะนั่งคู่หน้าเนี่ยจะเป็นสปอร์ตแล้วก็หุ้มหนังนะพร้อมสัญลักษณ์ตัว S-Line นะเราจะเห็นได้ว่าชุดตกแต่งภายนอกเนี่ยมันจะเป็นแบบ Black Edition นะเห็นไหม Black Edition ก็คืออาจจะเป็นตรงนี้นะแล้วก็ไฟเนี่ยโปรเจคเตอร์เนี่ยเป็นแบบ LED นะมีที่ประตูหน้าแล้วก็ประตูหลังเลยนะคะเขายังมีระบบช่วยปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารก่อนเริ่มการขับด้วยนะแล้วดิสเบรกเนี่ยตกแต่งมาพร้อมคาลิเปอร์เบรกสีแดงถ้าเราจะเห็นนะตัวนี้ก็คือคาลิเปอร์ก้านใหญ่ตัวนี้เลยนะคะก็คือคาลิเปอร์นะคะเรื่องจุดเด่นในเรื่องของระบบของ PHEV คันนี้นะคะเขามาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 17.9 กิโลวัตต์อาวร์นะจำนวน8โมดูลเลยซึ่งสามารถแยกแต่ละโมดูลได้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งลูกนะนี่ก็คือการเทคโนโลยีใหม่มาแล้วนะคะแล้วก็สามารถชาร์จไฟด้วย 7.4 กิโลวัตต์นะคะเต็มภายในเวลาประมาณแค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเราจะเห็นได้ว่าการชาร์จของเขาเนี้ยเร็วมากเลยนะระยะทางการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเนี่ยโดยประมาณจะอยู่ที่ประมาณ 40.7 กิโลตามมาตรฐานของ WLTP นะคะและก็ยังสามารถวิ่งแบบผสมผสานทั้งน้ำมันและไฟฟ้าเนี่ยผ่านคำสั่งบนหน้าจอ MMI ได้ด้วยนะและที่สำคัญที่สุดนะคะยังมีระยะรับประกันแบตเตอรี่เนี่ย8ปีทีเดียวหรือเรียกกันว่า 160,000 กิโลเมตรนะคะเป็นแบบเดียวกับ e-tron นะคะเขาบอกว่า performance ที่ดีที่สุดแรงที่สุดเนี่ยทิ้งห่างจากคู่แข่งทั้งหมดเนี่ยแล้วเป็นรถ CBU นะคุณภาพพรีเมียมมาตรฐานยุโรปแต่จะจำหน่ายในราคาเดียวกับ CKD ที่ประกอบในไทยเลยนะคะคันนี้และนี่ก็คือเจ้า Q7 นะคะหรือว่า The New Audi Q7 นะคะ Plug-in Hybrid นะเราก็จะเห็นกันทั้งภายนอกภายในไปแล้วนะคะและที่ก็คือโฉมหน้าที่เปิดตัว2รุ่นในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับ Q8อีกตัวหนึ่งที่อยู่ด้านล่างนะคะวันนี้ก็เห็นชมไปแล้วเดี๋ยวรอไปชม Q8 อีกตัวหนึ่งค่ะค่ะและตอนนี้นะคะกิฟก็มาอยู่กับเจ้า Q8 นะคะเป็นพี่ใหญ่เลยนะคะเป็น SUV คูเป้นะคะตะกี้เราไปดู Q7 มาแล้วตอนนี้เรามาดู Q8 นะลักษณะรถเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะแล้วก็เป็นรถ Plug-in Hybrid เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวกิ๊จะพาไปดูว่าลักษณะรถของเขารูปร่างของเขาเครื่องยนต์ของเขาการจุแบตเตอรี่ของเขาเป็นยังไงค่ะไปชมกันเลยค่ะเราลองมาดูรอบคันของ Audi Q8 60T FSI E-Quattro S-Line Black Edition นะคะตัวนี้นะครับเขาบอกว่า
คอนเซ็ปต์ของรถรุ่นนี้ก็คือเป็นรถนั่งอเนกประสงค์ SUV คูเป้ที่มีขนาดใหญ่นะคะมีดีไซน์ที่สปอร์ตดุดันเล้าใจอันนี้ต้องลองขับก่อนว่าจะเล้าใจไหมนะเครื่องยนต์นะยังเป็นเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบริด V6 นะเป็นโทอร์โบชาร์จขนาด3ลิตรนะ462แรงม้า700นิวตันเมตรนะคะอัตราเร่งก็อยู่เหมือนกันกับตัวเท่า Q7 นะคะคือ0ถึง100เนี่ยอยู่ที่ 5.4 วินาทีนะล้อเรามาดูตัวล้อเขาเนี่ยล้อเนี่ยเป็นล้อ21นิ้วนะคะพร้อมกับซีรีส์ยางเนี่ยคือ285/40R21นะคะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะมีกล้องแสดงภาพรอบทิศทางนะแล้วก็เบาะหน้าเนี่ยเขาปรับไฟฟ้านะพร้อมฟังก์ชันบันทึกตำแหน่งคู่หน้าเลยนะอันนี้จะสบายเมื่อเราเข้าไปนั่งแล้วเนี่ยเขาจะบันทึกเลยถ้าเราตั้งไว้นะคะระบบปรับอากาศเนี่ยก็เป็นระบบแบบแยกอิสระ3โซนนะคะแล้วเขายังบอกมาด้วยนะว่าจุดเด่นเนี่ยนะชุดแต่งภายในเนี่ยเขาเป็นแบบ S-line นะชุดตกแต่งภายนอกเนี่ยเป็น Black Edition นะไฟหน้าก็ยังคงเดิมนะเป็น SD นะก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยเป็น LED ที่ประตูด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะระบบก็ยังมีปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารน่ะก่อนเริ่มการขับนะแล้วก็จะมีระบบช่วยผ่อนแรงเมื่อเปิดประตูเช่นเดียวกันนะตัวนี้นะคะแบตเตอรี่เนี่ยมาพร้อมขนาดแบตเตอรี่เนี่ย 17.9 กิโลวัตต์อาวร์นะจำนวน8โมดูลเหมือนกันเลยซึ่งสามารถเปลี่ยนแต่ละโมดูลได้เลยนะการชาร์จไฟเนี่ยการชาร์จด้วยไฟ 7.4 กิโลอาวร์เนี่ยเป็นแบบออนบอร์ดชาร์จเจอร์นะจะชาร์จเต็มในเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองระยะทางขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเนี่ยโดยประมาณนะ 40.7ก็ตามมาตรฐานเลยนะอันนี้นะค่ะแล้วรถคันนี้นะคะสามารถวิ่งด้วยพลังไฟฟ้าล้วนเนี่ยได้มากกว่า40กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะแล้วก็เขามีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริดนะมาให้เลือกถึง4โหมดนะถ้าขับแบบเขาก็จะมีระบบ EV ซึ่งเป็นโหมดที่จะขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า 100% นะคะแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นระบบออโต้ไฮบริดนะคะมอเตอร์เนี่ยเขาจะทำงานร่วมกับเครื่องยนต์นะแล้วก็จะมีประเมินสถานการณ์ของถนนที่เดินทางไปควบคู่กับระบบนำทางของรถนะคะจะแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยถอนคันเร่งโดยมีสัญลักษณ์สีเขียวรูปลูกศรเนี่ยตรงเท้าเนี่ยพร้อมแรงกระตุกที่แป้น1ครั้งเมื่อรถเดินทางเข้าสู่ทางแยกทางลาดอันนี้ก็เป็นระบบออโต้ไฮบริดนะระบบที่3ก็คือแบตเตอรี่โฮอันนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับการเดินทางจากนอกเมืองเพื่อเข้าในเมืองโดยรถยนต์จะใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนนะเพื่อรักษาระดับประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่อันนี้ดีมากเลยแล้วก็อันที่4ก็คือแบตเตอรี่ชาร์จนะคะรถยนต์จะใช้งานเครื่องยนต์และระบบนำทางพลังงานเนี่ยกลับมาเพื่อที่จะพยายามชาร์จแบตเตอรี่และแรงดันสูงให้เพิ่มมากขึ้นอันนั้นก็คือ4ระบบในที่บอกว่าเป็นโหมดของเจ้าตัวรถที่อยู่ในทั้ง Audi Q8 และก็ Q7 เนี่ยนะคะแล้วเราก็เห็นโฉมหน้าแล้วก็ภายในกันไปแล้วสำหรับเจ้า Q8 ปลั๊กอินไฮบริดตัวใหม่สุดในวันนี้นะคะที่ทำการเปิดตัวในวันนี้เช่นเดียวกับเจ้า Q7 ด้านบนนะคะราคาของเขานั้น Q8 มีอยู่ราคาเดียวเลยคือราคา 5,799,000 บาทเป็นยังไงคะราคากำลังได้เลยนะส่วนเจ้า Q7 เนี่ยนะเขาจะมี2ราคานะรุ่นเริ่มต้นเนี่ย4,799,000 บาทแล้วก็อีก1รุ่นก็คือรุ่นท็อปเนี่ยจะเป็นราคา 4,899,000 บาทเห็นไหมคะว่าปิดณปีนี้ Audi ก็นำรถหลายๆรุ่นนะมาให้พี่น้องชาวไทยเนี่ยได้ลองสัมผัสกันนะคะซึ่ง Audi เนี่ยเขามีแผนนะคะที่จะเปิดยนต์กรรมพลังงานไฟฟ้าเนี่ยทั้งหมดอีก20รุ่นภายในปี2025นี้นะคะเราก็มารอชมกันนะคะว่าจากวันนี้ไปถึง2025เนี่ยนะตามที่ Audi บอกเนี่ยที่จะผลิตรถออกมาอีก20รุ่นเนี่ยหน้าตารถต่างๆที่จะออกมาสู่ในตลาดบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคลิปก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ติดตามลองดูว่าเขาจะนำรถอะไรมาให้เราได้ลองขับขี่กันบ้างนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะ Audi สำนักงานใหญ่นะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็ช่องทางของเราก็จะมีทั้งเพจ AutoVision Max นะคะ YouTube AutoVision Max แล้วก็ IG AutoVision Maxอันที่กำลังจะเริ่มเข้ามานะคะก็คือ TikTok นะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้กิ๊ฟไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ